คุณบูมมาพร้อมกับเรื่องราวของนักดนตรีวงโยธวาทิตที่ได้ไปเข้าค่ายเก็บตัวที่โรงเรียนแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องวันรวมวงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับพี่แจ็คครับครับผมคุณบูมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอยู่เมืองเลยครับอยู่ที่เมืองเลยจังหวัดเลยเลยนะใช่ครับเป็นยังไงบ้างอากาศที่นู่นก็มีฝนบ้างพี่แล้วตอนนี้ฝนตกไหมฮะตอนนี้ไม่ครับไม่อ๋อแต่ส่วนมากฝนจะตกช่วงนี้หน้าฝนน่ะเนาะใช่พี่ใช่นะฮะคุณบูมกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกเลยครับพี่แจ็คครั้งแรกแล้วปกติในติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักก็ถ้าเป็นหลักเลยคือฟังย้อนหลังครับพี่ส่วนมากจะเป็นการฟังย้อนหลังเนาะใช่ครับโอเควันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่เราได้คุยกันคุณบูมนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาสถานที่คือหมายถึงว่าชื่อของโรงเรียนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพี่แต่ตัวของคุณบูมเนี่ยอยู่ในวงดนตรีวงโยวงเนี้ยทีเนี้ยเออแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาถูกไหมฮะใช่ครับพี่แจ็คครับวันรวมวงเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณบูมครับพี่แจ็คคือเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดขอนแก่นนะครับครับซึ่งประมาณปี2549อ่ะครับครับซึ่งผมก็เป็นสมาชิกของวงซึ่งตอนนั้นผมอายุ12นะครับก็เป็นค่ายดนตรีนะครับเพื่อที่จะไปออกงานใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็จะมีการเก็บตัวกันประมาณ1เดือนประมาณเนี้ยครับพี่ครับซึ่งในการเข้าค่ายของเราเนี่ยซึ่งปกติถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาก็จะมีการสักการะเจ้าที่มีการไหว้เพื่อที่จะขออนุญาตในการใช้พื้นที่หรือใช้เสียงนะพี่เนาะครับแต่รอบนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้ทําพิธีพวกนี้เลยครับพี่อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กันมานานแล้วหรือเป็นเพราะความเคยชินนะครับพี่ก็เลยไม่ได้ทําพิธีกันทีนี้พอไม่ทําพิธีปุ๊บแล้วโรงเรียนผมเนี่ยเป็นโรงเรียนเก่าด้วยมันก็จะมีเหตุการณ์แน่นอนพี่ซึ่งในการพบเจอเนี่ยไม่ใช่แค่ผมพบเจอคนเดียวนะครับก็สมาชิกในวงก็จะผัดกันเจอบ้างแล้วก็มาคุยกันมาแชร์กันนะพี่แจ็คครับซึ่งเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เราเจอก็คือช่วงนั้นประมาณ 2-3 ทุ่มอะครับเราก็จะแยกซ้อมกันเป็นเครื่องดนตรีพี่เครื่องเป่าอยู่ที่หนึ่งเครื่องกระทบอยู่ที่หนึ่งแล้วก็นักแสดงธงอยู่ที่หนึ่งนะพี่เนาะซึ่งพวกผมเนี่ยได้ที่ซ้อมเป็นโรงยิมซึ่งในโรงยิมเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มันค่อนข้างที่จะมีชั้นดาดฟ้ามีห้องใต้บันไดเพื่อเก็บของนะพี่เนาะทีนี้พวกผมก็ซ้อมกันไปอยู่สักพักหนึ่งก็สตาฟก็สั่งให้พักก่อนในขณะที่เราพักเนี่ยปรากฏว่าทุกคนในมือกองเนี่ยก็จะได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กเหมือนเสียงขยับโต๊ะบ้างขยับเก้าอี้บ้างดังมาจากห้องใต้บันไดอะพี่ซึ่งตอนนั้นอ่ะเราคงคิดว่ามันเป็นหนูหรืออะไรหรือเปล่าข้างในแต่เราได้ยินชัดมากนะพี่ได้ยินทุกคนนะครับซึ่งผมเนี่ยอายุน้อยสุดในวงพี่เขาก็เลยว่าเอางั้นบูมไปดูให้พี่หน่อยว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในเพราะทุกคนแบบคาใจมากผมก็รับอาสาเดินไปเพื่อที่จะไปดูว่าในห้องใต้บันไดนี้มันมีอะไรหรือเปล่าในขณะที่เดินไปใกล้ๆเนี่ยมีเสียงมันก็มีตลอดนะครับพี่เป็นเหมือนเก้าอี้เลื่อนบ้างโต๊ะเลื่อนบ้างอย่างเงี้ยพี่แต่มันแค่เสียงเบาๆอะครับพี่ในขณะที่ผมเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยผมก็ชะโงกเข้าไปดูในมันจะมีช่องระบายอากาศเนาะปรากฏว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่ผมได้ยินคือเก้าอี้โต๊ะขนาดใหญ่มันล้มระเนระนาดลงมาน่ะพี่ซึ่งในตอนนั้นน่ะผมคิดในใจแล้วว่าใช่แน่นอนผมวิ่งก่อนเลยพี่ผมก็วิ่งมาหาพี่ๆทุกคนในเครื่องกระทบนั้นได้บอกว่าพี่มันเหมือนกับมีคนถีบเก้าอี้ถีบโต๊ะลงมาน่ะพี่ซึ่งในตอนนั้นน่ะผมก็พูดกับพี่ๆเขาว่านี่หรือว่าเป็นเพราะว่าเรามาใช้เสียงดังเขารำคาญอะไรแล้วหรือเปล่าเลยเนี่ยพี่เราก็เลยไปปรึกษากับอาจารย์ว่าพี่อาจารย์ไอ้เราเจออะไรแบบนี้นะ
เราควรที่จะทำยังไงดีอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันซึ่งผมคิดว่าอาจารย์เขาก็น่าจะทราบอะครับพี่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผมได้ยินคนเดียวมันได้ยินทั้งหมดนะครับพี่แล้วก็วันนี้ก็ผ่านไปนะครับนี่คือสิ่งแรกที่พวกเราเจอกันนะครับพี่ปรากฏว่าพอคืนต่อมาเป็นคืนที่พวกผมเนี่ยต้องไปอาบน้ำอยู่ที่มันจะมีอาคารที่เป็นเขาเรียกว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอาคารอนุบาลนะพี่ซึ่งที่พวกผมเลือกที่จะไปอาบน้ำที่นั่นเพราะว่ามันห้องน้ำกว้างมันห้องน้ำสะอาดเพราะมันเป็นของเด็กอนุบาลนะพี่เนาะปรากฏว่าผมก็เดินไปกับเพื่อน 4-5 คนในขณะที่เราเดินเข้าไปในอาคารเด็กอนุบาลนะพี่อยู่ดีๆเราทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนกับประตูมันสั่นแบบแต่สั่นเบาอะพี่สั่นเหมือนกับมีคนมาเขย่าเหมือนกับบอกว่าอย่าเข้าไปนะหรืออะไรเงี้ยพี่แต่เราก็มันน่าจะเป็นลมหรือเปล่าไม่น่าใช่เรื่องพวกนี้นะก็เราไปอาบน้ำเสร็จในขณะที่อาบน้ำก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่แต่พอเราจังหวะที่เดินกลับออกมาเนี่ยปรากฏว่ามีสิ่งที่ผมเห็นคือมีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งที่เขาเดินเข้ามาหาผมแล้วถามผมว่าหนูหลังโรงเรียนไปทางไหนซึ่งพี่แจ็คคือโรงเรียนผมเนี่ยคือหลังโรงเรียนมันจะติดกับชุมชนไงครับพี่ซึ่งผมคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นชาวบ้านเขาลัดเข้ามาในโรงเรียนหรือเปล่าแล้วเขาไม่รู้ทางหรือเปล่าเงี้ยพี่ที่ผมคิดตอนนั้นนะปรากฏว่าผมก็บอกว่าเนี่ยครับลุงไปทางเนี้ยครับเดินตรงไปแล้วจะเจอหลังโรงเรียนแล้วจะมีประตูก็เดินออกไปได้เลยลุงเขาก็ขอบคุณแล้วเขาก็เดินไปปรากฏว่าจังหวะที่ผมเดินกลับมาหาเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ทำหน้างงงแล้วก็พูดกับผมว่าเฮ้ยบูมหยอกกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยทำไมชอบทำให้กลัวตลอดเวลาเลยอะไรประมาณเนี้ยพี่ซึ่งผมก็ถามว่าเอ้ากลัวอะไรแกล้งอะไรก็เมื่อกี้มีลุงคนหนึ่งเนี่ยเขามาถามทางแต่สิ่งที่ผมได้รับคำตอบจากเพื่อนคืออะไรรู้ไหมครับพี่แจ็คเพื่อนบอกว่าผมยืนคุยคนเดียวเพื่อนไม่เห็นใครเพื่อนไม่เห็นคุณลุงคนนั้นใช่ครับพี่แจ็คแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยลุงแจ้งแน่นอนลุงว่าไม่ได้แจ้งเนี่ยคนนี้แหละเขาเดินไปข้างหลังโรงเรียนแล้วซึ่งผมจะบอกว่าคนนี้นะพี่เขานุ่งขาวห่มขาวได้แล้วผมจะบอกทีหลังว่าคนนี้เป็นใครนะพี่นะซึ่งก็คืนนี้ก็ผ่านไปมันก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอาจจะเล็กๆน้อยๆอ่ะพี่ในวงแต่สิ่งที่หนักๆที่จะเจอตอนนี้คือไปเจอกับนักแสดงธงครับพี่ก็คือนักแสดงธงเนี่ยเขาจะซ้อมอยู่หน้าอาคารวิทย์เนาะซึ่งเขาก็จะเล่นธงไปก็จะมีการโยนธงขึ้นฟ้าครับพี่เป็นการแสดงท่าของเขาเนาะซึ่งในขณะที่เขากำลังซ้อมไปเนี่ยตั้งแถวกันอย่างสวยงามเนี่ยมีนักแสดงเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกเขาจะอยู่ตอนนั้นไม่ม.3ก็ม.4ครับพี่ในขณะที่เขาโยนธงขึ้นฟ้าเนี่ยเขาก็จะต้องเงยหน้าไปรับธงใช่ไหมครับพี่แล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็กรี๊ดแล้วก็พี่เขาก็สลบไปเลยซึ่งเราทุกคนได้ยินเสียงก็วิ่งมาหาพี่เขาก็มาช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนพี่เขาฟื้นขึ้นมาแล้วพี่เขาก็บอกว่าสิ่งที่พี่เขาเห็นคืออะไรรู้ไหมครับพี่แจ็คในขณะที่เขาโยนธงขึ้นไปเนี่ยในขณะที่เขากำลังจะรับธงเนี่ยเขาเห็นมีคนนั่งเรียงกันอยู่ตรงระเบียงอะพี่แล้วทุกคนแกว่งขาแล้วก็มองเขาซ้อมอะครับพี่ พี่แจ็คจินตนาการภาพออกไหมครับคือเป็นคนนั่งเรียงกันแล้วก็แกว่งขามองอะครับพี่ครับแล้วเป็นระเบียงของอาคารเรียนนะครับพี่ครับซึ่งตอนนั้นไม่มีใครขึ้นไปนั่งแน่นอนครับพี่ครับใครแหมใครจะขึ้นไปนั่งแล้วไปตรงนั่งลงระเบียงแล้วแกว่งขาดูซ้อมมันก็ไม่ใช่ที่นั่งดูป่ะใช่ไหมใช่พี่ใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่ตนเดียวนะพี่แล้วนั่งกันประมาณ 4-5 ตนแล้วนั่งมองอะพี่พี่เขาถึงขั้นกรี๊ดแล้วเป็นลมเลยครับพี่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วผมก็เลยคุยกับรุ่นพี่ว่าทำไมเราไม่คุยกับอาจารย์ดีๆว่าไหว้เถอะสักการะเจ้าที่เถอะขอเขาเถอะว่าเราจะซ้อมนะเราจะอยู่กันอย่างนี้นะอาจารย์ก็รับปากนะครับพี่ว่าจะดำเนินการให้แต่ก็เงียบครับพี่แจ็คจนในขณะที่เราเข้าค่ายกันอยู่เนี่ยก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือมีพี่ม.6ท่านหนึ่งของโรงเรียนนะพี่เนาะแกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรถคว่ำซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็เลยมาบอกทางวงโยธวาทิตว่า
เอางี้นะเดี๋ยวเราไปเล่นดนตรีนำศพแบบนำขบวนศพอะครับพี่ก็จะเล่นเพลงสรีกันแสงเล่นเพลงพญาโศกอะไรเงี้ยพี่ก็ไปช่วยงานพี่เขาก็พอเสร็จจากงานพี่เขาปุ๊บก็กลับมาซ้อมต่อซึ่งผมจะอธิบายให้พี่แจ๊คก่อนฟังก่อนว่าอาคารนอนของเราเนี่ยเราจะนอนแยกชายหญิงนะครับพี่ซึ่งผู้หญิงเนี่ยจะนอนตึกวิทยาศาสตร์ซึ่งทุกครั้งที่ผู้หญิงขึ้นไปบนอาคารนอนเสร็จอาจารย์จะทำหน้าที่ในการล็อกกุญแจอาคารนะครับพี่เพื่อไม่ให้เกิดว่าชู้สาวหรือไม่ให้เกิดอะไรเรื่องร้ายๆขึ้นนะพี่เนาะผู้ชายก็จะนอนลงยิมปรากฏว่ามีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแกอยู่ม.3ณตอนนั้นนะพี่เนาะเขามาคุยโทรศัพท์กับแฟนซึ่งเขาก็มาคุยกันตรงบันไดที่มันจะมีช่องมองไปข้างล่างได้ครับพี่แจ็คเขาก็ยืนคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นณตอนนั้นเลยนะพี่นะเป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนนั่งอยู่ตรงบันไดขั้นแรกเลยครับพี่คือพี่แจ็คคืออาคารมันล็อกครับพี่แจ็คแล้วพี่คนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆเขาก็ลุกแล้วเขาก็เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาทีละชั้นนะครับพี่เดินขึ้นมาปุ๊บพอจะถึงชั้นที่พี่เขาอยู่อ่ะอยู่ดีๆประตูห้องสุดท้ายอ่ะของอาคารมันก็ปิดเองซึ่งทุกคนที่อยู่ในห้องอ่ะได้ยินหมดเลยนะครับพี่แต่พี่ที่โค้ชคุยโทรศัพท์เนี่ยมันเขาช็อกเลยครับพี่เขาก้าวขาไม่ออกนะครับพี่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ดีๆประตูมันเปิดแล้วมีผู้ชายอ่ะพี่เป็นเงาทุกๆวิ่งมาอยู่ต่อหน้ากันเลยครับพี่แจ๊คแกช็อกตอนจังหวะนั้นได้เรียก1669เลยนะครับพี่คือไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยคือแกช็อกไปแล้วเหมือนกับแกเป็นเหมือนโรคประจำตัวแกก็ขึ้นด้วยครับพี่ซึ่งพี่แจ็คทราบไหมครับว่าห้องนั้นเป็นห้องอะไรห้องอะไรฮะห้องนั้นเป็นห้องเรียนของพี่ที่แกเพิ่งเสียชีวิตไปครับพี่อ๋อที่บอกว่าจะไปทำเหมือนกับทำดนตรีงานศพให้เขาอะนะใช่ครับซึ่งเขามาขอบคุณทำไมมาขอบคุณแบบนี้พี่แจ็คว่าไหมครับก็ใช่สิบางทีผมเคยวิเคราะห์หลายครั้งแล้วนะว่าเฮ้ยบางทีการปรากฏตัวของเขาเหล่านี้เขาไม่รู้หรอกครับว่าการปรากฏตัวของเขาว่ามันน่ากลัวไงเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขาก็ได้แต่คนอย่างเราเห็นน่ะเรารู้อยู่แล้วว่าอ๋อเขาตายไปแล้วนี่ว่าแล้วเขาออกมาในรูปแบบในลักษณะของตอนที่เขาเสียชีวิตไปล่าสุดอะก็เลยทำให้คนอย่างเราเนี่ยตกใจอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะจะไม่อย่างผมคิดว่าเขาคงแบบไม่รู้ว่าเขาตายหรือเปล่าพี่เขามาเรียนปกติก็ใช่ไงถูกต้องคือเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาเป็นผีหรือว่าเขาตายไปแล้วไงแต่เขาออกมาในรูปแบบลักษณะแบบคิดว่าอ๋อเนี่ยเขาออกมาตามปกติเขาคิดว่าเขาเป็นคนตามปกติอะไรอย่างเงี้ยครับครับจนเรื่องนี้ทำให้อาจารย์แกเริ่มไม่ใช่แล้วแต่พรุ่งนี้ทำให้แน่นอนก็ยังยืนยันคำเดิมว่าพรุ่งนี้จะทำให้จนในที่สุดคืนนั้นเองที่อาจารย์เขาไปเล่นดนตรีกลางคืนด้วยเนาะพี่เนาะเขากลับมาด้วยความเพียของอาจารย์น้องเจก็เลยนอนพักในรถซึ่งเวลาประมาณ3-4 นี่แหละจะเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆรถแกดับรถแกดับปุ๊บแกก็เลยตื่นขึ้นมาในจังหวะที่แกตื่นขึ้นมาแกบอกว่าตอนนั้นแกยังนัวเนียอยู่แกไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรอกครับแต่สิ่งที่แกเห็นคือมีเหมือนเป็นวิญญาณนะพี่หรือเป็นก็ผีเลยนะพี่เนาะมายืนล้อมรถแกแล้วแบบทำท่าส่องเข้ามาเลยครับพี่แจ็คพี่แจ็คคิดภาพออกไหมครับคือเอามือต้มกันแล้วก็ส่องเข้ามาข้างในรถแกพี่เวลาอาจารย์แบบพี่เชื่อไหมว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยแกซื้อของมาไหว้เลยอะซึ่งผมมองว่าเฮ้ยถ้าไม่โดนกับตัวแกเองแกคงไม่ทำหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปประจบกับเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์โรงเรียนผมพี่พี่แจ็คจำที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าคนที่เป็นแก่ๆใส่ชุดขาวนั้นเป็นใครครับซึ่งหลังโรงเรียนผมอ่ะจะมีต้นกามจุรีต้นใหญ่มากพี่อยู่หลังโรงเรียนครับแล้วหลังโรงเรียนนั้นจะเป็นบ้านพักครูแล้วคนเนี้ยเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเทพลักษณ์ไหมพี่เจ้าที่เจ้าทางใช่ที่แกอาศัยอยู่กับต้นไม้ต้นนั้นน่ะครับซึ่ง
ซึ่งที่ผมเล่าให้การฟังปุ๊บแล้วครูที่เขาอยู่บ้านพระครูเขาฝันทุกคนเลยนะพี่ที่เขาไปอยู่อ่ะเขาฝันว่ามีชายแก่คนนี้แหละมาเหมือนกับมาต้อนรับเขาอ่ะครับพี่ว่าเหมือนกับเขาเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่แหละพี่ที่เขาดูแลโรงเรียนเขาก็เดินอ้อมไปแต่ประเด็นคือทำไมต้องถามผมว่าหลังโรงเรียนไปทางไหนไงพี่เหมือนกับเขาพยายามจะมาปรากฏตัวให้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่พี่น่าจะแบบเพราะว่าซ้อมดนตรีด้วยนะพี่เนาะมันก็ใช้เสียงใช้อะไรด้วยนะพี่ครับครับซึ่งมันก็เป็นประจวบกับช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ต้องปรับภูมิทัศน์โรงเรียนพอดีครับพี่แจ๊คครับทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็แกเป็นคนที่ไม่แกเป็นสายวิชาการอะพี่แกไม่ชอบแกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แกอยู่ดีๆแกสั่งย้ายศาลพระภูมิมาครับพี่จากหลังโรงเรียนมาไว้หน้าโรงเรียนโดยที่ไม่ทำพิธีอะไรเลยครับพี่แจ๊คคือย้ายดื้อๆเลยเหรอย้ายดื้อๆเลยครับพี่ไม่ได้ย้ายดื้อๆตัดต้นไม้เก่าๆที่อยู่กับโรงเรียนมาเพื่อปรับภูมิทัศน์โรงเรียนแกก็สั่งอย่างเงี้ยปุ๊บปรากฏว่าหลังจากที่ทำเรื่องพวกนี้เสร็จอะพี่ผมไม่รู้นะผมอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าคืออยู่ดีๆก็มีนักเรียนเริ่มตายมีครูเริ่มตายพี่ปีละคนปีละสองคนเป็นนักเรียนเป็นครูสลับกันไปอะครับพี่ทีนี้อยู่ดีๆผู้อำนวยการโรงเรียนก็เหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็ทำพิธีผมก็เลยเข้าไปถามอาจารย์ที่สนิทกับแกว่าเอ้าทำไมอยู่ดีๆผอ.มาทำพิธีครับเขาบอกว่ามีเจ้าที่ไปเข้าฝันแกแล้วบอกว่ารายต่อไปเป็นลูกชายแกคือหลังจากนั้นอ่ะพี่ก็เลยมีร่างทรงมีอะไรมาเขาเลยบอกมาว่าโรงเรียนผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นวังของเจ้าพ่อมเหศักดิ์ซึ่งผมต้องอธิบายกับพี่แจ๊คก่อนว่าเจ้าพ่อมเหศักดิ์เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับพี่ครับซึ่งศาลมีอะไรของแกอยู่แล้วแต่ว่าที่ของโรงเรียนผมเนี่ยเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่ของเจ้าพ่อมเหศักดิ์ซึ่งแต่ละทิศทางของโรงเรียนเนี่ยจะมีเจ้าที่ที่เป็นทหารของเจ้าพ่อเฮสักกับพี่ประจำแต่ละทิศเลยครับแล้วทีเนี้ยร่างทรงเขาก็บอกว่าให้ทำพิธีซื้อที่ก่อนถ้าอยากจะปรับอยากจะทำอะไรต้องทำพิธีซื้อที่ก่อนเพราะว่าเราไปทำเราไปปรับอะไรของเขาแบบโดยภารการไม่ได้ถูกพี่แจ็ครู้ไหมครับพิธีซื้อที่ทำยังไงอ๋อไม่ทราบเลยครับก็จะมีการสวดมนต์กัน1วัน1คืนนะครับพี่ครับแล้วก็เที่ยงคืนจะให้ครูผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยเอาเงินบาทหนึ่งแค่บาทเดียวเองนะครับพี่เอาใส่เรือแล้วไปลอยอยู่ที่แม่น้ำชีครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของขอนแก่นนะครับพี่ครับครับแล้วก็โดยมีข้อแม้ว่าต้องไปตอนเที่ยงคืนแล้วพอปล่อยเรือเสร็จให้ตรงขึ้นรถเลยห้ามหันหลังกลับไปมองเนี่ยคือเป็นพิธีการซื้อที่พอหลังจากนั้นมาปุ๊บก็ทุกอย่างก็คลี่คลายขึ้นนะครับพี่ครับคือบางทีอะนะมันก็ต้องอยู่ที่ความเชื่อก่อนเรื่องของความเชื่อของผู้นำก่อนว่าเฮ้ยถ้าผู้นำเขาไม่มีความเชื่อใดๆอะและเขาไม่ทำอะไรอะแน่นอนว่าคนที่อยู่ล่างๆลงมาก็จะขวัญเสียนะครับจะมีผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีการแก้ไขบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปในทางที่ดีขึ้นหรือเป็นการแก้ไขเพื่อให้คนที่เขาอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้สบายใจก็ทำเถอะถูกไหมพอทำแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันก็ไม่มีเรื่องของสิ่งที่เราเรียกกันว่าอาถรรพ์นะครับเกิดขึ้นเหมือนเป็นการล้างเป็นการแก้อาถรรพ์หรือเป็นการทำปรับห่วงจุ้ยอ่ะผมเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับทำให้มันดีขึ้นอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะครับตามระยะเวลาของมันว่าเอ้ยอาจจะมีปีละคนหรืออาจจะมีต่อเนื่องกันไปนะครับซึ่งมันมีเรื่องราวลักษณะแบบเนี้ยอยู่หลายสถานที่และส่วนมากก็จะเป็นสถานที่ราชการทั้งหลายแหล่โรงเรียนมหาวิทยาลัยค่ายทหารอะไรที่เป็นสถานที่ราชการเพราะส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่เก่าแก่นะครับใช่ครับโรงเรียนผมก็ 80-90 ปีแล้วครับพี่นะครับนั่นคือเรื่องราวของวันรวมวง
นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคุณบูมนะตื่นเต้นมากเลยครับพี่แจ็คเออแต่คุณบูมเล่าโอเคเล่าได้เรื่อยๆเลยฮะครับนะโอเคคุณบูมขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณบูมครับพี่แจ็คครับขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ